Quality Art ร่วมกับ Hybrid Art Collector ภูมิใจเสนอรายการ Quality Yo Art Showวันนี้โยจะพาทุกคนมางาน Thailand Biennale เชียงรายเพื่อพบกับอาจารย์ทรงเดชทิพย์ทองและเยี่ยมชมผลงานของอาจารย์ในงาน Thailand Biennale เชียงรายที่ไร่เชิญตะวันบอกเลยว่าสุดแสนอลังการค่ะระหว่างที่นั่งรอนั้นโยธกาก็กลายเป็นโยธกาสายมูขึ้นมาแหมเหมือนกำลังนั่งอยู่ในตำหนักใดตำหนักหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าที่เห็นทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นหนึ่งในผลงานศิลปะของอาจารย์ทรงเดชทิพย์ทองค่ะยังไงเดี๋ยวไปพูดคุยกับอาจารย์กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโยอยู่ที่ตำหนักทิพย์ทองโยอยู่ที่ไร่เชิญตะวันอยู่กับพี่ทรงเดชกับวันดีกับพี่นี่นึกว่ามาตำหนักพี่คือจะบอกว่าเนี่ยเราสัมภาษณ์พี่ทรงเดชมาตั้งแต่ตอนที่ไม่มีเลยว่าเรามาตรงที่ของอาจารย์สุวัฒน์ใช่ไหมคะในไร่เชิญตะวันเราก็สัมภาษณ์พูดคุยกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วตอนงานเปิดเป็นเรื่องคนเยอะมากก็ไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่วันนี้มาเยี่ยมเยือนถึงพื้นที่และมากกว่านั้นเซอร์ไพรส์มากพี่มีแบบว่าเด็กๆมาร่วมด้วยคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ามาถึงต่างชาติเขามานั่งแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นขันสมาธิไหมขันทิเบตขันทิเบตใช่ไหมคะมาแล้วก็มานั่งแล้วโยธกาพอเห็นปั๊บนะท่านที่รู้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นงานศิลปะเป็นอินสตาเลชันใช่ไหมขอโทษมาถึงปั๊บนะองลงทันทีเลยว่าที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็เซมซีเรียบร้อยแล้วมากกว่านั้นนะสิ่งที่มันได้คือพี่มันได้ความรู้สึกเชื่อนะต้องถามถึงคอนเซ็ปต์ตรงนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรพี่จริงๆแล้วทั้งหมดมันก็คือความเชื่อนั่นแหละอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าจริงๆเราเห็นการนับถือพระพุทธศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็คืออยากจะเปิดมิติความเชื่อว่ามันมีหลายสเต็ปหลายอย่างเนาะเพราะว่าคืองานเบเนเล่เนี่ยก็อย่างที่รู้กันว่าคืองานมันต้องยังไงมันต้องเป็นร่วมสมัยก่อนละใช่ไหมมันต้องวิพากษ์สังคมมันต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนดูมันไม่ให้รูปเขียนสวยๆหรือว่าประดิษฐกรรมเท่ๆงามๆแล้วมาตั้งแล้วก็ให้คนดูแค่นั้นอ่ะคืองานทั้งหมดมันต้องเป็นเหมือนมันต้องเป็นงานจัดวางหรือว่ามันต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนดูเฉพาะงานวาดรูปอะไรต่างๆมันพี่ว่าถ้าพี่ทำอย่างนั้นอ่ะมันน่าจะไม่พอเพราะว่าไหนๆเราก็ถูกคัดเลือกแล้วนะเราก็เลย เราก็เลยทำเต็มที่เลยเราก็เลยเอางานเรามาจัดวางให้เป็นร่วมสมัยก็ถือว่าร่วมสมัยแบบไทยอ่ะไม่ได้เหมือนมันไม่ได้เป็นร่วมสมัยแบบที่เราเห็นทั่วไปนะคืออันนี้คือไทยเลยแต่จัดวางแบบไทยอ่ะตั้งแต่ตุงเนี่ยมันเหมือนปอยหลวงเลยคือตั้งใจเลยว่าให้อยากจะโชว์สิ่งเหล่านี้เลยโชว์ความเป็นเหนือเป็นพื้นถิ่นเป็นวัฒนธรรมอะไรพวกนี้คือทุกอย่างเนี่ยทำออกมาแบบให้เป็นเหนือมากที่สุดอะให้เป็นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น1ห้องนะครับที่ถูกแบ่งออกเป็น5ห้อง5ความเชื่อ5ความศรัทธาหรือว่า5ที่พึ่งอะของคนไทยที่อ
เอาลักเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นที่พึ่งเนี่ยสะท้อนความเป็นจริงเลยว่าเราพึ่งพระพุทธศาสนาแบบไหนนะครับก็อยากให้คนที่นับถือพุทธหรือว่าคนข้างนอกที่เขามองพุทธอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาเห็นพุทธในมิติไหนแล้วก็อยากให้เขารู้ว่าจริงๆอ่ะพุทธพระพุทธศาสนามันมีหลายมิติมากนะแต่อันที่เป็นจริงเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงบ้างพระพุทธศาสนามันไปถึงขั้นที่ในงานของพี่ตรงเนี้ยมันไปถึงขั้นที่มันไม่ได้เป็นศาสนามันไปถึงเป็นหลักกฎของธรรมชาติหรือว่าเป็นถึงการปฏิบัติจิตอะไรเนี่ยมันเลยความเป็นศาสนาที่เป็นความเชื่อความศรัทธาแล้วสิ่งที่เป็นความเชื่อความศรัทธาก็มีหลากหลายก็จริงๆอยากแยกมิติให้คนเห็นนั่นแหละก็ที่ครั้งนี้ก็เลยแบ่งออกเป็น5ห้องห้าห้องก็เพราะว่าครั้งนี้สัญลักษณ์อ่ะเป็นลูกตาห้าตาที่เขาเอามาทำเป็นเบเนเล่นะก็มาจาก4หู5ตาเราก็เลยแยกส่วนต่างๆออกเป็น5ห้องครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูแต่คราวนี้เราพูดถึงห้องนี้ก่อนนะห้องนี้ก่อนค่ะครับห้องนี้ก็ถ้าใครมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นเหมือนเทวสถานใช่ๆก็จริงๆงานจัดวางของพี่ทั้งหมดมีคนถามว่าทำไมไม่มีรูปอื่นแต่พี่เลือกที่จะเอาเฉพาะงานของพี่มาจัดวางคือทั้งหมดนะเป็นงานของพี่อย่างพระพุทธเนตรหรือว่าท้าวเวสสุวรรณคือพี่ได้สร้างพี่ได้ทำมาก็เลยมีแค่สองสัญลักษณ์ซึ่งพี่คิดว่ามันก็ชัดเจนพอสมควรแล้วเกี่ยวกับสายแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทพอะไรต่างๆที่คนนับถือกันนะครับคือเท่ากับว่าพี่เองพี่ตีความของความเป็นศิลปะแม้กระทั่งลงไปในส่วนของความเชื่อความศรัทธาของคนเราเคยเห็นน้ำทีเราเคยไปแบบว่าตามแม้กระทั่งวัดจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเฮ้ยทำไมสวยจังเลยอ่ะคือแบบการจัดวางสวยแต่ในขณะในความงามมันมีความศรัทธาของคนเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมคะที่นี่เนี่ยมีคนน่ะโชคดีหลายคนแล้วนะที่บอกทุกงวดจริงๆทุกงวดจริงๆทุกงวดนี่ที่เห็นนี่คือมีคนเอามาไหว้จริงๆคนไหว้จริงไหว้จริงค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่เตรียมมาได้เกิดประสบความสำเร็จเขาบอกว่าจะได้โชคลาภจากแดนไกลนี่มาเชียงรายจัดที่เทศกาลเห็นไหมอ๋อเริ่มมากกว่านั้นนะคะตรงนี้เนี่ยเริ่มใกล้เคียงแล้วเนี่ยมีก็จะมีพระพิฆเนศหล่อโบอันนี้ตรงเนี้ยคือถามพี่เสด็จพี่อันนี้มันเป็นแค่พ็อปหรือจริงบอกพี่บอกจริงจริงเลยคืองานเหมือนจริงมีคนพูดถึงงานพี่บอกโอ้นี่มันงานเหมือนจริงใช่คือทุกอย่างเป็นจริงหมดคือไหว้จริงบูชาจริงแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์จริงใช่และศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้คือสำคัญนั่นเลยที่บอกว่าเวลาที่เราศรัทธาความเชื่อและความศรัทธาของเราอ่ะส่วนหนึ่งมันจะเสริมสร้างกำลังใจแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเชื่อแล้วเรามุ่งมั่นน่ะพลังแห่งจิตของเราอ่ะมันก็จะช่วยสนับสนุนเราถูกไหมพี่นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบว่าจุดเช็คอินยุทธการมาถึงแล้วเมื่อกี้เนี้ยไปเรียบร้อยแล้วแต่นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นอีกนิดไหมพี่ครับผมได้เลยครับว่าถึงหนูยกขึ้นมาแล้วยังก็แฮปปี้แล้วก็บอกว่าชื่อภาพเอามาจัดแสดงด้วยค่ะชื่อภาพไฮลัคกี้โชคดีเลยใช่ไหมโชคดีนะสวัสดีโชคดีอ่ะต่อเลยค่ะห้องนี้ก็จะจัดเรียงไว้เป็นห้องที่สองค่ะแต่จริงๆแล้วเราจะเข้าห้องไหนก่อนก็ได้แต่ถ้าจะให้รับรู้ทั้งหมดต้องเข้าครบทุกห้องนะห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่สองค่ะซึ่งถ้าดูบรรยากาศแล้วเนี่ยสัญลักษณ์ต่างๆที่จัดวางก็เป็นพระพุทธรูปเนาะเป็นพระพุทธเป็นอะไรที่เป็นพระพุทธหมดละบรรยากาศห้องนี้เป็นเกี่ยวกับพุทธะทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นครูบาก็ดีหรือว่าเศรษฐีนวโกรธก็ดีซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวพันกับพระพุทธละเป็นเรื่องของพุทธะห้องนู้นอ่ะห้องแรกอ่ะก็จะเป็นเทวะซึ่งจริงๆแล้วนอกศาสนานะไม่ได้เป็นพุทธศาสนาแต่เหมือนกับอยากจะสะท้อนว่าตอนนี้เราเหมือนกับว่าวัดแทบจะทุกวัดหรือว่าหลายวัดนำสิ่งเหล่านี้เข้ามาอยู่ด้วยแล้วก็คือเหมือนกับว่าบางวัดอ่ะใช้เป็นตัวนำด้วย uh-huh. ตัวนำแล้วห้องนี้ห้องที่สองก็อยากจะสื่อถึงว่าวัดส่วนมากอะพี่ว่าเกิน 80-90% พระพุทธรูปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดเราไหว้พระพุทธอะเหมือนเทวะเหมือนเทพนะ uh-huh. เราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไปไหว้อะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ได้ไปแบบเอ๊ะพุทธะคืออะไรคือความว่างคืออะไรเนี่ย uh-huh. เราเดี๋ยวคือถูก
จะถูกเป็นอย่างนั้นทั้งหมดนะครับคือวัดส่วนมากก็จะเป็นทำนองนี้ว่าจะเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ห้องนี้กับห้องนั้นก็เลยล้อกันแล้วก็บรรยากาศต่างๆก็จะคล้ายกันถ้าดูนะก็คือจะคล้ายกันได้ความที่บอกว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะคล้ายแต่มันได้ความรู้สึกแตกต่างนะคะครับเพราะว่าที่บอกว่าอย่างอันนั้นนะพอไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะจะฟีลอารมณ์นึงเหมือนที่บอกว่าพี่ทำงานร่วมกับศิลปินที่เขาเรื่องกลิ่นใช่ไหมอันนั้นก็จะเป็นกำยานใช่ก็มีการจุดกำยานมีการเนี่ยคือกลิ่นแม้กระทั่งกลิ่นแม้กระทั่งมันก็มีความแต่ต่างอันนี้อาจจะมีความการบูนอะไรหน่อยถูกไหมคะซึ่งแบบว่าพออันนั้นก็จะเป็นแบบกำยานนะคะแล้วฟิลลิ่งห้องนี้ก็จะดูนิ่งครับสงบกว่าไม่มีพลังใช่แต่ห้องนั้นจะมีพลังกว่ามีพลังครับนะคะแล้วก็แบบว่าเป็นจุดดูดสัญญาณข้างในด้วยใช่ไหมอันนี้คือห้องที่3นะครับห้องที่3นะคะดิฉันก็มาเลยนะคะมาเลยค่ะโอ้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่3นะที่ทำไว้ก็คือเราอยากจะให้คนตั้งใจที่จะเจาะทะลุตรงที่เป็นองค์พระพุทธรูปเลยเหมือนกับว่าที่เหมือนท่านพุทธทาสนะเคยวิพากษ์สังคมไทยหรือการนับถือบอกว่าพระพุทธบังพระธรรมพระพุทธรูปบังพระธรรมห้องนี้ก็เลยอยากจะพูดถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นหลักธรรมคำสอนที่เราไม่ได้ยึดติดตรงความศักดิ์สิทธิ์ตรงเทพละห้องนี้ก็จะสร้างบรรยากาศให้ไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นหลักธรรมคำสอนจริงๆของพระพุทธเจ้าที่พูดถึงเรื่องความว่างอะไรพวกนี้ผู้ใดเห็นธรรมพวกนั้นแล้วก็มีการเจาะเนี่ยให้เหมือนเป็นช่องว่างเนาะแล้วก็มีแสงส่องไปเราจะเห็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่สวยมากเลยอยู่ทะลุความว่างไปถ้าเรามีความว่างเราถึงจะเห็นพระพุทธครับก็ห้องนี้ก็เลยเป็นห้องที่ถือว่าน่าจะเข้ามาสู่หลักธรรมคำสอนจริงๆของพระเจ้าแล้วว่าจริงๆอ่ะพุทธะไม่ได้เป็นเรื่องของไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าของตัววัตถุหรือว่าให้เรามายึดการนับถือองค์พระพุทธหรือว่าตรงนั้นอ่ะจริงๆลึกไปกว่านั้นอ่ะให้ศึกษาพระธรรมคำสอนห้องนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบนั้นให้ดูสะอาดขาวบริสุทธิ์หรือว่าเป็นทองคือสีทองนี่ก็มันก็เป็นสัญลักษณ์ของความจริงอยู่แล้วความจริงที่ว่าทองคำเนี่ยเป็นธาตุที่ไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนรูปไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่มีอะไรมาทำให้เขาเปลี่ยนสถานะเป็นอย่างได้เขาก็จะเป็นทองคำเหมือนหลักธรรมคำสอนพระเจ้าครับโยว่าเนี่ยส่วนนึงเนี่ยมันเล่นความรู้สึกของคนเนี่ยพี่แล้วมันสนุกมันสนุกตรงที่ว่าเราต้องคิดตามคิดต่อตีความแต่มันก็ตีความแบบเข้าใจง่ายๆไม่ได้ยากสักสุดคือถ้าเราพูดเฉยๆงั้นเราก็จะจินตนาการเลยไม่ค่อยออกคือบางคนเนี่ยแต่ถ้าเราจะทำให้มันมีความเป็นรูปร่างขึ้นมาหน่อยคนก็จะแบบใช่อย่างนี้นี่เองบางทีงานที่แทบจะไม่ต้องอธิบายคือเขามาเขาก็จะรู้เรื่องคนเขาจะดูซึ่งมันก็เป็นอีกอย่างนึงที่บอกเวลาที่ใครไปดูงานคอนเทมใช่ป่ะหรืองานคอนเซ็ปต์เนี่ยก็จะแบบปวดหัวกับงานคอนเซ็ปต์จะไม่ค่อยรู้เรื่องแต่พี่โยชอบตรงที่พี่เอาความใกล้ตัวของคนน่ะและเป็นสิ่งที่พี่ชำนาญน่ะเอามารวมกันแล้วมันก็เลยทำให้มันดูน่าสนใจมากๆต้องบอกว่าที่นี่นะคะคนมาดูตลอดเวลาไหนวันนี้ที่โยมาเนี่ยเป็นวันธรรมดานะคะแล้วก็มีทั้งครอบครัวมีทั้งชาวต่างชาติมีทั้งคนมากันเยอะมากแล้วบอกเลยว่าแบบอยากให้อยู่ตรงนี้นานๆเลยนะเกิดหมดไปเลยไปแล้วก็จะอยู่ต่อไหมมีแม่ชีมีอะไรมาโอ้มาเยอะครับมาเยอะตรงนี้มันกลายเป็นว่าสอนธรรมะโดยไม่ต้องอะไรมากเลยครับง่ายๆเข้าใจง่ายๆครับเข้าใจง่ายๆครับเพราะว่าตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดอะอยู่ว่าที่มันน่าสนใจมากๆนะคะมีห้องที่4ไปดูห้องต่อไปนะคะจำห้องเดิมไม่ได้เลยใช่ไหมครับใช่ๆพี่ทำลายจนกลายเป็นโอ้ครับนี่ใช่ไหมห้องนี้ก็จะทำให้ดูสงบที่สุดก็คือจะมีต้นโพของพี่ต้นเดียวซึ่งเป็นรูปวาดห้องนี้น่าจะเป็นห้องที่มีรูปวาดรูปเดียวครับแล้วก็พอมาถึงห้องนี้สัญลักษณ์ไม่ได้เป็นศาสนาแล้วนะไม่ได้มีเกี่ยวกับ
พระพุทธรูปแล้วห้องนั้นยังมีพระพุทธะอยู่นะมีเป็นรูปทรงห้องนี้อยากจะสื่อว่าจริงๆธรรมะของพระเจ้าน่ะท่านไม่ได้ตรัสรู้คำที่ท่านเอามาสอนเราไม่ได้ได้รับมาจากพระเจ้าหรือว่าคิดขึ้นมาเองอ่ะแต่มันเป็นหลักความจริงของธรรมชาติทั้งหมดที่มีอยู่แล้วแล้วท่านไปเห็นท่านไปค้นพบท่านไปเห็นธรรมะท่านไปรู้แจ้งทั้งหมดของธรรมชาติแล้วนำมาสอนเราให้เราอยู่กับมันอย่างเข้าใจอย่างมีความทุกข์น้อยที่สุดอะหรือว่าถ้าเราเข้าใจมันอะเราก็จะมีความทุกข์ใช่ไหมเรารู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยเราก็ความทุกข์เราก็จะรู้น้อยลงแล้วว่าเราจะยอมรับความจริงคือทุกวันเนี่ยเราไม่ยอมรับความจริงกันเราก็เลยมีความทุกข์เราเสียของไปเนี่ยเราไม่อยากเสียหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็เลยเกิดความทุกข์แต่ถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นแหละอะไรเงี้ยวันหนึ่งมันก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายอะไรเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาเจอแล้วก็ต้องจากครับก็อันนี้ก็มีแต่รูปต้นโพต้นเดียวเลยซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะบอกว่าห้องนี้เลยความเป็นความเชื่อที่เป็นศาสนาเลยก็ว่าได้เพราะว่าอยากจะสื่ออย่างพระพุทธเจ้าอ่ะท่านก็สอนเราตั้งแต่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนะท่านเกิดใต้ต้นไม้นะค่ะแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าใต้ต้นไม้ด้วยต้นโพแล้วก็ปรินิพพานใต้ต้นไม้อีกจริงๆท่านเป็นศาสดาผู้ยิ่งใหญ่มากนะท่านจะไปปรินิพพานที่อลังการนี่ก็ได้แต่ท่านก็เลือกที่จะไปนอนใต้ต้นไม้ก็คือสิ่งที่จะมันจะบอกก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะต้นไม้นั่นแหละเป็นตัวให้เห็นธรรมะมากที่สุดตั้งแต่เจริญงอกงามเติบโตเป็นก้าจนสุดท้ายก็ตายลงครับแล้วก็ต้นไม้อีกเหมือนกันที่ให้ได้ทั้งล่มให้หมดเลยคือต้นไม้นี่คือต้นคือถ้าจะเปรียบเทียบคนที่บรรลุธรรมหรือว่าอะไรมันน่าจะเหมือนต้นไม้ที่สุดนะคือใครจะทำอะไรก็ได้อ่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ใครอยากอะไรก็ตายไปโดยที่ไม่เคยเบียดเบียนใครเลยแล้วให้แต่ประโยชน์จริงๆให้แต่ประโยชน์กับโลกเนี้ยเกิดมาเพื่อให้ประโยชน์เป็นอาหารเป็นอะไรทุกอย่างให้อากาศที่ดีให้อะไรที่ดีแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยเอาไปทำปัจจัยภายนอกได้ก็นี่แหละนะคะก็เป็นอีกหนึ่งห้องที่สำคัญนะคะห้องนี้ก็สงบจริงนะพี่ครับตั้งใจให้มันดูอย่างนั้นจริงๆที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสุขอื่นใดเหนือจากความสงบนั้นไม่มีใช่ไหมท่านใช่ใช่ทุกวันนี้ชีวิตคนเรามันวุ่นวายยุ่งเหยิงแต่มันเป็นความจริงนะว่าถ้ามันไม่สงบอ่ะมันจะหาอะไรนะใช่ไหมมันต่อให้เรามีอะไรเราก็ไม่สามารถมีความสุขได้ใช่มันก็เหมือนกันอ่ะพี่ว่าถ้าเราไม่ยุ่งบ้างไงเราก็ไม่รู้ความสงบจริงๆแล้วเป็นยังไงครับถูกไหมพี่มันก็ต้องมียุ่งมาให้รู้ว่าอ๋อเพราะว่ามันยุ่งแบบนี้นี่เองความสงบมันถึงควรแก่ที่เราต้องแสวงหาในจริงความสงบมันอยู่ในใจเราใช่ไหมฮะใช่มันเป็นเรื่องของในใจจริงๆสงบสูงสุดก็คือต้องอยู่ที่ใจครับค่ะห้องสุดท้ายนะครับห้องนี้ปรับเปลี่ยนไปโอ้นี่ห้องนี้รู้สึกว่าหลายๆคนมาถ่ายรูปกันเรามานั่งสัมภาษณ์กันห้องนี้ใช่ไหมคะตอนนั้นยังเป็นความตอนนั้นยังเป็นความลับกันอยู่เลยตอนนั้นยังไม่มีห้องนี้นี่คือห้องคือห้องนี้ก็คือห้องสุดท้ายที่บอกว่าเป็นที่พึ่งนะจริงๆแล้วพุทธะก็คือสูงสุดก็คือการจัดการตัวเองอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องความใครจำธรรมะได้เยอะกันใครอยู่ใกล้เทพหรือว่าใครอยู่ใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่ากันอ่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นการจัดการตัวเองต่อให้เรารู้ธรรมะจำธรรมะได้ทั้งหมดอ่ะแต่ถ้าเราถ้าครับสวัสดีครับต่อให้เราอะไรก็ตามนะเพราะว่าเราต้องรู้ด้วยตัวเองธรรมะคือการจัดการตัวเองค่ะครับก็เรียกว่านะคะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่พี่ทำมาพอเสร็จเรียบร้อยแล้วจากที่เราวางเอาไว้จนวันนี้จนเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยตรงความตั้งใจไว้หมดเลยหรือเปล่าตรงครับตรงพี่คิดว่าตรงแล้วก็คนสัมผัสได้ค่ะคือเท่าที่เราทำมาแล้วคนมาดูนะแล้วเขาอินอ่ะค่ะเขารู้สึกว่าเขาเห็นบางคนเขาบอกโอ้จริงๆมันก็ง่ายนะบางทีเขาก็บอกบางคนเขาบอกก็อ่านมาเยอะนะแต่พอมาเห็นตรงนี้แล้วมันเคลียร์อะไรเนี่ยแล้วมีร้องไห้เนี่ยนะมีร้องไห้ที่เจอมีสองรายที่ได้เจอนะแต่น้องคนเฝ้าเขาก็บอกเขาก็นี่ขนาดไม่ได้เจอพี่พูดให้ฟังนะเขาก็ร้องอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเขาทำสิ่งที่ทำมามันทัดใจเขา
แล้วมันไม่ได้เข้าใจยากแล้วเขาก็สัมผัสได้เขาก็เริ่มปลื้มปิติในการที่ได้เห็นตรงนี้พูดไม่ออกเลยหรือว่าอะไรเนี่ยเขาเห็นเขาขอบคุณนะคือเขาพูดอย่างอื่นไม่ได้เลยอ่ะคือคุยกับเรานะค่ะคือแบบขอบคุณแล้วก็คือร้องไห้อ่ะร้องแล้วพอพี่ได้เห็นแบบผลตอบรับแบบนี้รู้สึกไงบ้างคะมันดีมากๆนะทำให้พี่ต้องขับรถมาจากบ้าน65 กิโลคือถ้าไม่มีอะไรพี่จะมาเพราะว่ามาเจอคนมาเจออะไรเนี่ยเราได้คุยได้เห็นเขาหรือว่าคือได้นำเสนอนะบางทีเขาก็อยากคุยกับเราเนี่ยมันรู้สึกดีรู้สึกดีมากเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมโยว่าสุดอะสำหรับโยนะไม่รู้คนอื่นนะยิ่งชอบที่นี่ที่สุดพอเห็นมาตั้งแต่ยังไม่มีเลยเห็นมาตั้งแต่ฟังพี่ว่าเป็นคอนเซ็ปต์เห็นมาจากคอนเซ็ปต์สุดท้ายได้มาเห็นของจริงและได้มาสัมผัสกับตัวเองและมากกว่านั้นเนี่ยได้เห็นคนอื่นๆที่ไม่เราไม่ใช่เราเรารู้เรื่องศิลปะเรารู้จักกันเราพยายามจะเข้าใจแต่คนอื่นที่เขาไม่อะไรเลยครับเขาพยายามเข้าใจแม้กระทั่งเมื่อสักครู่ที่เราชอบที่สุดคือน้องผู้หญิงที่เขาเห็นเราทำเขาตั้งใจมากในการทำที่เกิดเสียงเขามองว่าพิคเนตแล้วเขาพยายามทำทั้งเด็กต่างชาติซึ่งแบบเฮ้ยมันได้เห็นนะมันสะท้อนไปถึงทุกคนมันเล่นกับทุกคนมันเล่นกับชีวิตมันเล่นกับหัวใจเล่นจิตใจแต่ในขณะเดียวกันเป็นสิ่งสร้างสรรค์ซึ่งตรงเนี้ยที่พี่ทำโยคิดว่าณตรงเนี้ยอยากให้คนทุกคนน่ะได้มีโอกาสดูจริงพี่และเนี่ยหมดวิวบินเล่แล้วก็อยากให้อยู่คงอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่อันนี้ต้องคืนห้องอาจจะต้องไปอยู่ที่บ้านหรือว่าที่หอที่ซื้อทำไม่ไหวครับพี่ทำเถอะเพราะว่าจะอย่างนั้นพี่ทำเถอะเพราะเชื่อเถอะว่ามันจะสร้างประโยชน์คุณูปการอย่างยิ่งอะไรถึงวันที่30ถ้าไงแล้วอยากให้พี่นะคะช่วยฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยก็ถ้ามีโอกาสมาเชียงรายนะครับก็ฝากที่นี่ไว้อีกที่นึงนะครับที่ไร่เชิญตะวันนะครับงานที่นี่จะโชว์จนถึงวันที่30 เมษายนนะครับก็ถ้าหลังจาก30 เมษายนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนนะงานของผมนะครับคือตอนนี้ก็คือที่แน่ๆก็คือต้องคืนห้องคืนสภาพไปสู่ความเป็นจริงเหมือนเก่านะเหมือนเดิมให้เหมือนเดิมนะครับก็ฝากด้วยกันแล้วกันว่าให้อยากให้มาชื่นชมเพราะหลายคนคือมาถึงที่นี่แล้วก็ไม่ได้เข้ามานะจริงๆแล้วเพราะงานมันอาจจะอยู่ข้างในอยู่แล้วด้วยบางคนเขาอาจจะมองเราเป็นไม่ได้ร่วมสมัยมากเนาะคือเขาอาจจะไม่ได้สนใจงานแบบไทยประเพณีหรืออะไรต่างๆนะคือเขาอาจจะไม่ได้แวะมาดูเขาอาจจะดูแค่งานข้างนอกหรือว่าอะไรพวกนี้เขาก็ไม่ได้เลยเข้ามาตรงจุดนี้บอกเลยอันนี้นะขอโทษนะสุดยอดร่วมสมัยอันนี้เราร่วมสมัยจริงร่วมสมัยแบบแตะต้องได้ไม่ใช่มีแค่ความคิดอันนี้คือสุดยอดแล้วจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าอ่ะท่านร่วมสมัยมานานแล้วนะถ้าพูดนะพระพุทธเจ้านี่แหละเจ้าพ่อคอนเซปชวลใช่ใช่อาจจะถ้าเราเทียบกันเลยนะพระพุทธเจ้าอ่ะเจ้าพ่อคอนเซปชวลจริงๆแล้วท่านก็ร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสนาความเชื่อศรัทธาหรือแม้กระทั่งศิลปินที่ทำแนวเนี้ยไม่ได้ล้าหลังนะคะเขาอะคอนเซ็ปชวลจริงเขาอะร่วมสมัยไงต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะยังไงนะคะอย่าลืมติดตามรายการ Radio Art Show นะคะดูกันอย่างเต็มอิ่มอย่างนี้แล้วก็อย่าพลาดมาที่งานThailand Biennale เชียงราย2023และถ้าใครอยากจะมาดูงานของอาจารย์ทรงเดชทิพย์ทองก็มาได้ที่ไร่เชิญตะวันค่ะ
ขอขอบคุณสีอาร์ติสติกไฮบริดอาร์ตคอลเลกเตอร์หลอดไฟคุณภาพหลอดไฟลิช LED บริษัทอาร์เรย์โฮมบิลดเออร์จำกัดอลาตีคอร์ปอเรชั่นโรงแรมดูวอยาติกาบูติกเชียงดาวและสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย